นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมคณะร่วมลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อมอบเงินประโยชน์ทดแทนให้กับครอบครัวของนายชัดชัยประเสริฐวิศวกรก่อสร้างที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สะพานข้ามแยกลาดกระบังถล่มพร้อมกับกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยและแสดงความเสียใจจากเหตุการณ์สะพานข้ามแยกอ่อนนุชลาดกระบังทรุดตัวถล่มเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ14รายและเสียชีวิต2รายซึ่งเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมพร้อมกับกำชับให้ความช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมอย่างครบถ้วนในวันนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นได้มอบหมายให้ผมในฐานะผู้บริหารของสำนักงานประกันสังคมนำทีมงานมาร่วมไว้อาลัยแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณชัดชัยประเสริฐในขณะเดียวกันสำนักงานประกันสังคมโดยกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนได้นำสิทธิประโยชน์จำนวน 1,840,602 บาท66สตางค์ให้กับญาติของผู้เสียชีวิตคือคุณพ่อคุณแม่ภรรยาและลูกนะครับอยากจะบอกว่าทางสำนักงานประกันสังคมโดยกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมจะดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างที่ประสบเหตุอันเนื่องจากการทำงานหรือเจ็บป่วยจะเข้าไปดูแลสิทธิประโยชน์ให้ทั่วถึงแล้วก็ด้วยความรวดเร็วเช่นวันนี้เป็นต้นนะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณของพี่ชัดชัยประเสริฐไปสู่สัมปรายภพเขาทำหน้าที่ของวิศวกรจนนาทีสุดท้ายเขาทำหน้าที่ของพ่อสามีจนนาทีสุดท้ายสำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานแรกๆที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาแนะนำสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นขอขอบคุณทางสำนักงานประกันสังคมขอบคุณไปยังท่านบุญสงทัพชัยยุทธที่มาให้กำลังใจทั้งครอบครัวของเรามีความปลาปื้มยินดีมากค่ะที่เข้ามาดูแลสำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างผู้ประกันตนรวมทั้งทายาทของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนเพราะผู้ประกันตนทุกคนคือครอบครัวประกันสังคม